ไฮลักซ์ริเวอร์ดีพรีรันเนอร์ท้าพิสูจน์ทุกข้อสงสัยกับความนุ่มหนึบของระบบช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ถูกปรับจูนขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกสภาพถนนเมืองไทยกับยูทูบเบอร์ขี้สงสัยคุณบอสกิรติวันนี้นะครับผมได้รับแชลเลนจ์จากทางโตโยต้านะครับเพื่อมาท้าพิสูจน์ความนุ่มหนึบยึดเกาะถนนของซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นในโตโยต้าไฮลักซ์ริเวอร์ดีพรีรันเนอร์รุ่นนี้นะครับผมก็เลยสงสัยเลยว่าผมสามารถปริ้นท์ 3D บนรถในขณะที่มันเคลื่อนที่ได้ไหมโดยภารกิจจะเริ่มต้นด้วยการที่คุณบอสจะติดตั้งเครื่องพิมพ์3มิติบนรถแต่ความท้าทายของการพิมพ์3มิตินั้นจะต้องใช้ความนิ่งเรียบสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการเฟลระหว่างการพิมพ์ผมเซตอัพเครื่องพิมพ์เสร็จหมดละนี่นั่นนะพอเซตอัพเครื่องเสร็จก็เริ่มออกเดินทางทันทีโดยภารกิจจะใช้ระยะทางทั้งหมด187กิโลเมตรพอเริ่มต้นก็เจอเลยอุปสรรคมันแบบมันสั่นนะมันสั่นถึงจะเป็นถนนในเมืองแต่ก็เต็มไปด้วยทางที่ขรุขระซึ่งมันก็ไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับระบบช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ถูกปรับจูนแรงดึงของโช๊คให้เหมาะกับสภาพถนนพร้อมเพิ่มระยะยืดยุบของแหนบให้ห่างขึ้นรองรับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีทำให้คุณบอสผ่านถนนเส้นนี้ไปได้แบบสบายๆหลังจากนั้นคุณบอสก็เจอแต่อุปสรรคตลอดทางหลุมใหญ่จะพักจะรอบใหม่แต่เครื่องพริ้นท์ 3D ก็ยังสามารถพริ้นท์ต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาด้วยระบบช่วงล่าง Superflex Suspension ที่ใช้วัสดุ High Tensile Steel รับแรงดึงแรงบิดได้เป็นอย่างดีพร้อมปรับแหนบให้เหลือ3แผ่นเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่เช่นเดียวกับรถ SUV แล้วอยู่ดีๆอุปสรรคสุดท้ายก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่คุณบอสก็ยังมั่นใจในระบบช่วงล่างของ Hilux Revo D Prerunner ที่ใช้งานได้ดีในทุกสภาพถนนแล้วไฮลัสริเวอร์ดีพรีรันเนอร์ก็พาคุณบอสมาถึงจุดหมายโดยเรือที่ถูกพรินท์ก็ออกมาสมบูรณ์แบบแต่เหลือเพียงอย่างเดียวว่ามันจะลอยน้ำได้หรือไม่หนึ่งสองมันได้ข้อสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถพิมพ์เรือบนรถได้จริงๆนะครับมันสักเซสเพราะว่าเราสามารถลอยมันได้โดยที่มันไม่รั่วตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละว่าเจ้าตัว Superflex Suspension ใน Hilux Revo D T-Runner นุ่มหนึบยึดเกาะถนนได้ดีจริงและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้พิสูจน์สมรรถนะของระบบช่วงล่าง Superflex Suspension ใน Hilux Revo D Prerunner ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความนุ่มนวลหนึบมั่นใจทุกสภาพถนนของเมืองไทยอย่างแท้จริง